Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่24เมษายน2024ซีรีส์การเผชิญหน้าสู่เสรีภาพวันที่9ชัยชนะในพระนามหนึ่งในความจริงอันน่าอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงสอนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตพระองค์บนแผ่นดินโลกก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปยังกางเขนคือเรื่องฤทธิ์อำนาจแห่งพระนามของพระองค์และเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้เชื่อทุกคนที่จะใช้พระนามของพระองค์เพื่อเสรีภาพและชัยชนะในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อที่38บอกว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพและพระองค์เสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนพระเยซูทรงสอนความจริงที่ปลดปล่อยผู้คนทรงรักษาโรคทรงขับผีทรงสงบคลื่นลมพายุและทรงทำสิ่งต่างๆมากมายเมื่อทรงพระชนอยู่บนโลกนี้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปยังไม้กางเขนสิ้นพระชนฟื้นคืนพระชนและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูทรงบอกกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะทำเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงทำอันที่จริงผู้เชื่อทุกคนจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเสียอีกในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่12พระเยซูตรัสว่ากิจที่ยิ่งใหญ่แห่งการสอนการประกาศข่าวประเสริฐการรักษาโรคและการทำสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตผู้คนจะเกิดขึ้นได้ผ่านทางพระนามของพระองค์พระสัญญาของพระเยซูนั้นคือเมื่อเราทูลขอจากพระเจ้าและสั่งให้มารหนีไปในพระนามของพระเยซูทุกสิ่งนั้นก็จะสำเร็จในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่12ถึง14บอกกับเราว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นพระเยซูทรงเป็นจอมกษัตริย์เหนือบรรดากษัตริย์ไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเยซูฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจทั้งสิ้นอยู่ในพระองค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่9ถึง11บอกกับเราว่าสักวันหนึ่งทุกหัวเข่าจะก้มกราบลงต่อพระพักพระองค์ไม่ว่าจะเป็นทูตสวรรค์ในสวรรค์มนุษย์ทุกคนที่เคยอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกพูดผีปีศาจทุกตนหรือแม้แต่มารซาตานเองนั้นเพราะว่าไม่มีนามใดจะเทียบเทียมพระนามของพระเยซูได้จงประกาศถ้อยคำแห่งเสรีภาพเหนือชีวิตของตัวเราและผู้อื่นในพระนามของพระเยซูเราไม่ได้มีเสรีภาพโดยสิทธิอำนาจหรือความคิดสติปัญญาของเราเองเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าถึงความต้องการของเราและผู้อื่นเราก็กำลังเห็นด้วยกับพระสัญญานิรันดร์ของพระเจ้าเมื่อเราสั่งให้พลังอำนาจแห่งความมืดหนีไปเมื่อเราสั่งให้ร่างกายได้รับการรักษาเมื่อเรากล่าวกับความกลัวและความวิตกกังวลให้วิ่งหนีไปและเมื่อเราทำลายการงานของมารเราก็ทำเช่นนั้นในพระนามของพระเยซูไม่ว่าผู้ปกครองและอำนาจอื่นใดบนโลกที่ต่อต้านเราในที่สุดแล้วจะต้องยอมจำนนและคุกเข่าลงเพราะเรามาเพื่อประกาศความจริงในนามของจอมกษัตริย์เหนือบรรดากษัตริย์คือพระเยซูจงทำทุกสิ่งโดยพระนามของพระเยซูแล้วการงานที่ยิ่งใหญ่กว่าจะสำเร็จจงขอทุกสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้
ในพระวจนะของพระองค์แล้วสิ่งนั้นจะเป็นจริงจงอธิษฐานในพระนามของพระเยซูจงทำดีและนำการเยียวยามาสู่ทุกหัวใจที่ถูกกดขี่ข่มเหงเพราะวันนี้พระเยซูทรงอยู่กับเราในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อที่10บอกกับเราว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้พระวจนะสอนเราว่าจงขอแล้วจะได้แต่เหตุใดคำอธิษฐานของเราบางครั้งจึงดูเหมือนไม่ได้รับคำตอบมีคำอธิษฐานใดที่เราร้องทูลมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่ได้รับคำตอบพระเจ้าตรัสว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นพ่อที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรับฟังและพร้อมที่จะตอบทุกคำร้องทูลของเราแม้ในวันนี้เรายังมองไม่เห็นแต่เราเชื่อและขอประกาศเหนือชีวิตของเราว่าพระองค์ทรงมีชัยแล้วเหนือทุกปัญหาของเราขอทรงนำเราให้ได้มีประสบการณ์แห่งเสรีภาพร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน